สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกระผมอดิศรเพียงเกตพร้อมด้วยท่านวีระการมุสิกพงศ์ยินดีต้อนรับท่านทั้งหลายเข้าสู่รายการตรงไปตรงมาประจำเช้าวันอังคารที่15มกราคม2556สวัสดีครับท่านวีระการครับครับสวัสดีครับวันนี้เมื่อวานโทษนะเมื่อวานไม่ได้พูดถึงท่านประจวบเชยสารใช่ท่านโทรศัพท์มาว่าอยู่แม่ความจริงเราจบรายการแล้วเราไปคุยกันนะครับว่าวันนี้ลืมรายงานท่านผู้ชมว่าท่านประจวบเราติดภารกิจตรงไหนแปลว่าไม่ใช่ว่าเราไม่สนใจท่านประจวบนะครับเรากะว่าจะมาแก้มือวันนี้ครับอ้าวรวมความว่าไปไหนก็ต้องเล่าให้ท่านฟังไปประเทศเมียนมาครับกับประเทศพม่าครับจันทร์เรื่องคานหน้าคงจะมีเรื่องอะไรดีๆเกี่ยวกับพม่ามาเล่าให้ท่านผู้ฟังครับปกติวันจันทร์วันอังคารจะมีประจวบวีรการอดิศรครับครับก็สัปดาห์นี้ก็มาแค่2คนเก็บเรื่องดีๆมาเล่าสู่กันฟังหน่อยนะครับเพราะว่าไหนๆเป็นคนไปติดตามอยู่ที่หน้าจอที่เมืองเมียนมาเมื่อวานวันนี้ก็ยังจะอยู่ที่นั่นก็จะฝากหน่อยเป็นการบ้านครับช่วยดูให้นิดนึงเถอะนะครับว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยในปัจจุบันนี้นะมีบทบัญญัติคล้ายคลึงหรือว่าแตกต่างกับรัฐธรรมนูญไทยฉบับ2550อย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้มาเล่าสู่กันฟังว่าประเทศพม่าเขาจะเริ่มต้นความเป็นประชาธิปไตยทีหลังไทยหรอกเขาจะเพิ่งเริ่มต้นนี่แหละมีรัฐธรรมนูญมีรัฐสภามีการเลือกตั้งอะไรของเขาเนี่ยแต่ว่าเขาค่อนข้างจะก้าวหน้าคือหมายความว่าพอเริ่มเปิดประตูประชาธิปไตยก็ไล่ไทยทันครับแล้วก็ไทยเราเองนี้ที่ว่าเริ่มต้นประชาธิปไตยมา80ปีล้มลุกคลุกคลานแล้วก็มาดิ่งเหวเสมอ19กันยายน2549จนป่านนี้ยังตะกายอยู่ขอบเหว ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาข้างบนได้หรือเปล่าหรือว่าจะตกย้อนลงไปอยู่ก้นเหวก็มาช่วยกันคุยเวลาที่กลับมาวันจันทร์หน้าอังคารหน้าเรื่องประชาธิปไตยพม่ากันหน่อยครับพวกเข้ามาที่ประเทศเรานะครับก็ชัดเจนว่าพลตำรวจเอกพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญครับได้เป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยวันนี้ทราบว่าตอนบ่ายครับจะไปเปิดตัวเป็นสมัครเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยลงนามพรรคเพื่อไทยชิงตำแหน่งผู้ว่ากทมครับชัดเจนแน่นอนแล้วครับเพราะว่าลาออกจากราชการแล้วก็ไปลาออกเป็นส่วนตัวอีกครับกับนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาเพราะว่าตำแหน่งของท่านพงษ์พัฒน์พงษ์เจริญนี่ก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ว่าไปควบตำแหน่งอะไรเขาเรียกการปปส.เลขาธิการปปส.ปราบยาเสพติดอย่างที่ปรากฏในภาพนั่นแหละครับเป็นข้าราชการก็ไปลาออกถ้าถือว่าชีวิตราชการนี่มองเห็นตำแหน่งผบ.ตร.อยู่ชัดเจนเลยรำไรเลยคือยังไงก็ต้องได้อะผมว่านะเอื้อมมือไปข้างหน้าเพียงแต่ว่ารอให้รุ่นพี่เขาเกษียณซะก่อนคุณตุลเอกอดุลแสงสิงแก้วก็เหลืออีก2ปีครับอันนี้ก็ขึ้นไปแต่ก่อนอดุลเขาก็เคยเป็นเลขาปปส.เป็นรองผบ.ตร.เหมือนกันตำแหน่งเดียวกันเดี๋ยวนี้เขาเดินตามรอยกันหมดอะนะเดินตามหลังเดินตามรอยถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดครั้งหนึ่งโอ้เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่มากครับเรื่องผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่เป็นเรื่องไม่ใช่ธรรมดาเลยครับเพราะว่าถ้าพูดไปแล้วศักดิ์ศรีของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนี่จะพูดว่าเป็นนายกน้อยก็ยังได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเหมือนกันแต่ว่าเป็นนายกน้อยคือดูแลกรุงเทพมหานครซึ่งอุดมไปด้วยปัญหานานาประการประเทศไทยมีปัญหาอะไรในกรุงเทพมีปัญหานั้นครบหมดทุกอย่างการหนีจากราชการตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาสมัครรับเลือกตั้งนอกจากลำบากในขั้นต้นนะคือไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ครับเพราะว่าหาเสียงไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะท่านอดิศรเราสองคนผ่านการหาเสียงเลือกตั้งผมเคยได้ยินนายทหารพี่ๆเขาเล่าว่าเป็นพลเอกพลตรีพลโทนี่ครับแล้วมาลงผู้แทนราษฎรท่านพูดให้ผมฟังว่าเป็นพลเอกยังง่ายกว่าเป็นผู้แทนราษฎรง่ายกว่าอันนี้คงเป็นพลตำรวจเอกจะง่ายหรือยากกว่าเพราะว่ากทมก็คงวันที่3มีนานี่แหละจะเป็นวันตัดสินของพี่น้องประชาชนใช่เพราะประวัติของพงษ์พัฒน์ก็ไม่ใช่ธรรมดาพงษ์พัฒน์ถือว่าเป็นน้องผมรุ่นน้องพี่เวลากาใช่ใช่สอบ
ป็นนักเรียนในร้อยได้อันดับหนึ่งนะครับไปจบปริญญาเอกเช่นเดียวกันกับดร.พันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตร อย่างไงอย่างนั้นทางการเรียนหนังสือนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาเป็นหนึ่งของโรงเรียนในร้อยเลยครับนี่ก็ใช้ได้แต่ว่าถ้าหากพิจารณาในเรื่องของชื่อเสียงจากการทำงานก็ต้องยอมรับว่าบุคคลคนนี้เนี่ยผมพูดได้ว่าไม่มีใครในกรุงเทพไม่รู้จักชื่อสิบปีที่ผ่านมาไม่มีใครสักคนเดียวที่จะไม่รู้จักว่าหรือตั้งคำถามไอ้นี่ใครวะไม่มีนะครับทุกคนรู้จักหมดเพราะฉะนั้นผมดูแล้วถ้าหากว่าเขาลงแข่งขันเนี่ยใครจะมาบอกว่าเสียเปรียบเพราะว่าคนเก่าเขาคนรู้จักทั่วไปหมดแล้วก็คนนี้มาเป็นคู่แข่งเนี่ยคนไม่รู้จักไม่ใช่คนรู้จักเท่ากันหรืออาจจะรู้จักดีกว่าด้วยซ้ำปัญหาของคุณพงษ์สภัทรจึงน่าจะอยู่ที่ว่าจะนำเสนอนโยบายได้เด็ดดีเพียงไหนคือจะประสานกับรัฐบาลไร้รอยต่อเท่าที่จำได้นะลงทุกพื้นที่คุกคลีทุกพื้นที่รู้ทุกปัญหาเท่าที่เห็นป้ายเมื่อเช้านี้พรึบเลยนะครับเลยผมขับมาจากเขตบางบอนมาที่อิมพีเรียลลาดพร้าวเนี่ยป้ายขึ้นพรึบเลยมีหลายสโลแกนมาทางด่วนแต่ว่ารถติดครับไม่รู้เป็นยังไงเมื่อเช้านี้รถติดตั้งแต่จะเข้าสู่ประตูจ่ายสตางค์ติดนั่นเลยไม่มีโอกาสได้เห็นภาคพื้นดินว่าเขาขึ้นป้ายโฆษณาคุณพงษ์สภัทรไว้ก็คงมีความพร้อมเดี๋ยวตอนออกจากรายการแล้วขับรถตระเวนสวดก็เป็นการแข่งขันกันนะครับ4ปีระบอบประชาธิปไตยผู้ว่ากทมจะเก่งหรือไม่เก่งขนาดไหนก็มีวาระอยู่แค่นั้นนี่คือความดีความงามของระบอบประชาธิปไตยนี่คือสิ่งที่พวกเราได้ต่อสู้ตลอดมาคือเรียกร้องสิ่งนี้แล้วก็เมื่อได้มาแล้วโดยเฉพาะในระดับท้องถิ่นก็ปรารถนาเหลือเกินนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยได้ออกมาใช้สิทธิ์กันมากๆแล้วก็ที่สำคัญนี่เขาเห็นเขาข่าวเช้านี้บอกว่ากกต.เขาห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมืองออกมาหาเสียงผมเพิ่งได้ยินข่าวนี้แหละเพราะว่าจะห้ามกันยังไงล่ะคือข่าวก่อนๆเนี่ยเราเคยเห็นว่ามันมีเลือกตั้งซ่อมส.ส.ที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้คนที่เป็นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีเขาก็ไปกันไปหาเสียงอาจจะไปเป็นเวลาราชการไหมเป็นเวลาราชการไม่รู้สิแต่ว่าเป็นระเบียบที่ผมว่ามันค่อนข้างจะตลกไม่ใช่ผมมาพูดเอาตอนที่ว่าพรรคพวกเราตัวเองมาเป็นรัฐบาลแล้วก็จะพูดเพื่อจะหาประโยชน์มันไม่ใช่นะคือผมมีความรู้สึกประหลาดว่าไอ้ประเทศเนี้ยเวลาจะเป็นประชาธิปไตยกันแล้วก็มาออกกฎออกอะไรต่ออะไรมาเข้มงวดจนกระทั่งความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันกลายเป็นสิ่งที่น่าชิงชังรังเกียจครับแต่เวลามันจะเป็นเผด็จการกันแล้วก็มึงไม่มีว่าอะไรเลยสักคำถ้าจะยึดอำนาจกันเข้าแล้วก็ยึดได้ไม่มีใครว่าเงียบแล้วก็มาตั้งผู้ว่ามาตั้งอะไรตั้งตำแหน่งทางการเมืองตั้งได้หมดไม่มีใครว่าอะไรแต่พอมาจะเป็นประชาธิปไตยกันจะเลือกตั้งผู้ว่าหรือจะเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกันที่ต่างจังหวัดโอ้โหครับกฎระเบียบต่างๆมันจะเอากันให้ตายไปเลยแล้วมันเป็นยังไงครับว่าคนที่มาเป็นนักการเมืองซึ่งมาจากการเลือกตั้งเวลาจะไปหาเสียงเลือกตั้งมันจะต้องจำกัดจำเขี่ยถึงขนาดว่าเป็นการใช้อภิสิทธิ์ของความเป็นข้าราชการการเมืองถึงขนาดบอกว่าจะต้องลาไปคนเป็นนายกรัฐมนตรีต้องเขียนจดหมายลาลาไปแล้วลากรองนายกว่าฉันจะต้องไปหาเสียงเลือกตั้งคืออันนั้นก็คงจะเป็นระเบียบที่ขัดต่อสิทธิขั้นมูลฐานของระบอบประชาธิปไตยขัดต่อรัฐธรรมนูญแหละครับผมว่านั่นแหละผมว่ามันบ้ากันไปแล้วก็อย่าไปทำเลยอย่าไปทำเลยบางคนเป็นรัฐมนตรีน้อยก็ต้องรอให้มันเลยเวลาราชการก่อน ผมอยากจะถามที่ว่าไอ้เวลาราชการเนี่ยมันเอามาบังคับไอ้คนเป็นนายกกับคนเป็นรัฐมนตรีตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าจะต้องไปถึงทำเนียบ 8:30 นจะต้องออกจากทำเนียบ 4:30 นถ้าออกไปก่อนหน้านั้นเป็นการผิดระเบียบทางราชการถูกตัดเงินเดือนหรือห้ามขึ้นเงินเดือนสมัยที่คนมีตำแหน่งไปหาเสียงช่วยกันไม่ใช่ว่าจะได้เสมอไปคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีตอนหาเสียงก็ไม่เห็นได้เลยกี่หนแล้ว กี่หนกี่ครั้งแล้วที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลอยู่นะครับแล้วยุบสภาหรือไม่หรือโดยวิธีไหนก็ตามแต่แล้วก็ไปหาเสียงเลือกตั้งก็แพ้ครับเคยแพ้มาแล้วครับคนที่ไปเป็นรัฐบาล
ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหสั่งข้าราชการซ้ายหันขวาหันแล้วจะชนะเพราะที่ผมจำได้ประชาธิปัตย์พระท่านชวนหลีกภัยก็รักษาการนายกก็แพ้ครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็แพ้รักษาการก็แพ้ก็แพ้นะครับแล้วจะมาย้อนอดีตไปหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกรัฐมนตรีรักษาการรัฐมนตรีมหาไทยด้วยนะสอบตกแพ้สมัครสุนทรเวชอยู่เขตดุสิตผมจำได้ว่าพี่วีระยังลงเขตไหนไม่รู้ผมลงดุสิตนั่นแหละครับครับลงเขตดุสิตไปสู้กับยักษ์ใหญ่ก็โดนก็ถีบคว่ำไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรครับเลือกตั้งได้ไม่ได้มันอยู่กับชาวบ้านโน้นมันมีแพ้มีชนะได้แต่ว่าไอ้ระเบียบแบบเนี้ยผมขอแสดงความรำคาญไว้หน่อยว่าถ้าหากว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยแล้วจะเอาเป็นเอาตายกันให้ได้จะต้องยืนตัวตรงแนวมันผิดธรรมชาติครับอีกฝ่ายหนึ่งก็เขาก็รณรงค์หาเสียงอยู่ที่เขตเยาวราชแล้วนะเขาคือเครื่องร้อนเหมือนกันทางหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรคือเราต้องพูดให้บาลานซ์กันหน่อยที่นั่นเนี่ยมันเป็นฐานกำลังท่านลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนราษฎรงวดแรกเนี่ยก็ลงที่นั่นแหละนะจะได้ดกผมว่าไม่ได้ครั้งแรกไม่ได้แต่ว่าถือว่าเป็นฐานที่สำคัญก็คือว่าสุพันธ์เนี่ยเคยอยู่พรรคนำไทยกับผมตอนนั้นสอบตกตอนนั้นตกตกสิฮะเพราะว่าผมได้ผู้แทนครับไอ้ท่านอำนวยดร.อำนวยวีรวันเป็นหัวหน้าพรรคก็ได้หม่อมคนนี้แหละมาท่านสอบตกที่กรุงเทพก็ลงเขตแถวๆนั้นนั่นแหละครับทำไมไม่ใช่ว่าจะได้จะเสมอไปนะมันตกมันได้แล้วหม่อมนี่ก็ไม่ใช่ธรรมดาคือเขตเยาวราชเนี่ยมันมีเป็นเขตทรัพย์สินของสกุลบริพัตรเป็นทรัพย์สินของสกุลบริพัตรคือว่ามันมีที่ดินมีตึกมีอะไรต่ออะไรให้เช่าเป็นย่านการค้าคนจีนเช่าอยู่ก็ถ้าพูดไปแล้วก็คือว่าไปเดินหาเสียงนี่ก็คือไปคุยกับผู้เช่านั่นเองไม่ใช่ไปเก็บค่าเช่านะไม่เก็บค่าเช่าค่าเช่าก็เก็บตามปกติแต่ว่าอาจจะลดหย่อนกันไปบ้างหรือไงก็ไม่รู้อะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าตรงนั้นเป็นฐานแล้วท่านก็ไปเดินก็เคยตกมาแล้วแล้วต่อมาก็ได้พอมาคราวนี้จะเป็นผู้ว่าอยากจะเป็นผู้ว่ารอบสองก็ไปเปิดการหาเสียงขึ้นที่เยาวราชก่อนเป็นลำดับแรกแต่ผมก็เพิ่งจะได้ข่าวมาจากพรรคพวกเพื่อนฝูงว่าที่มันแพงแล้วก็มีความหมายทางเศรษฐกิจสูงมากเขาเรียกว่าเวิ้งนครเกษมครับใครๆก็อยากรู้จักนะใครๆก็รู้จักนะเวิ้งเนี่ยไปเวิ้งนครเกษมที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพิ่งจะขายไปให้มหาเศรษฐีซึ่งเป็นนักธุรกิจได้ 5,000 ล้าน 5,000 ล้านแต่ว่าก็เป็นที่ของทรัพย์มรดกของกองมรดกบริพัตรเพราะนั้นจะแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงก็เป็นเหตุหนึ่งละครับเป็นปัจจัยสำคัญที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องเลือกคุณชายสุขุมพันธ์ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเพราะว่าเรื่องอัดลดเงินทองเนี่ยไม่ขัดสนเรื่องเงินเรื่องทองนี่ถ้าเปรียบเทียบกับพงพัฒน์แต่พงพัฒน์คงสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แต่ว่าคนกรุงเทพนี่เขาไม่ใช่ว่าจะไปเลือกเงินเลือกทองนะไม่ครับมีสมัยหนึ่งในแบกกระดินเห็นไหมครับถูกคนตีจำลองสีเมืองนี่ชนะพรรคประชาธิปัตย์ชนะรุ่งแสงซะเอาคะแนนแทบไม่อยู่ชนะรุ่งแสงนี่เขาของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีผู้คนนิยมมากพอสมควรทีเดียวแล้วเป็นคนดีมีคนเป็นคนมีอัธยาศัยแต่ว่าคราวนั้นไปพลาดพลั้งนิดเดียวอะเกิดว่าหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรองนายกรัฐมนตรีครับแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์บอกว่ามาแข่งกับคุณจำลองสีเมืองเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีนะคุณชนะรุ่งแสงสังกัดพรรคเนี่ยเท่ากับสินค้าห้างใครขึ้นไปซื้อสินค้าห้างมันรับประกันคุณภาพครับถ้าไปซื้อถ้าไปเลือกจำลองสีเมืองเนี่ยมันสินค้าแบกกระดินครับซื้อเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรับผิดชอบเพราะนั้นพี่น้องชาวกรุงเทพต้องระวังตรงเนี้ยคำเดียวนี่นะไอ้แบกกระดินเลยแบกกระดินเลยฟันแล้วชนะรุ่งแสงครับตกไปเลยอันนี้ก็สะท้อนมาถึงคู่ต่อสู้ระหว่าง2พรรคเนี่ยระหว่างใหม่กับเก่าครับเก่านี่มีผลงานอะไรทำงานดีไหมกับใหม่เนี่ยสดสดร้อนๆเลยนี่เขาพูดแบบนี้นะผมได้ยินเสียงมาจากพรรคเพื่อไทยเขาบอกว่าคราวนี้จะวางแผนว่าสั่งการว่าไม่ให้มีการโจมตีคู่ต่อสู้ครับผมก็อยากจะทวงหน่อยผมไม่ใช่เป็นคนประเภทที่ว่าชอบฟังคนเขาด่ากันหรอกแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าหากว่าไม่มีการโจมตีคู่ต่อสู้แล้วจะไปหาเสียงกันยังไง คือความหมายของผมก็คือว่าคนที่ผ่านงานมาแล้ว4ปีเนี่ยถ้าหากว่าผลงานเขาดีจนกระทั่งแตะต้องไม่ได้ใครโจมตีไม่ได้พี่น้องที่รบพรรคประชาธิปัตย์บ่มราชวงศ์สุขุมพันธ์บริหารงาน
ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่ขอให้ท่านเลือกพรรคเพื่อไทยอย่างนั้นเลยมันอธิบายไม่ได้มันอธิบายไม่ได้มันขัดหลักตรรกะเพราะฉะนั้นมีอะไรพูดแต่ไม่ได้ใส่ร้ายได้มันต้องพูดว่าเขาทำอะไรผิดพลาดบกพร่องอย่างไม่น่าจะเป็นอย่างสนามฟุตซอลที่เสนอเมื่อวานแลกเปลี่ยนกับท่านวีระการเนี่ยอันนี้ทำไมจะเป็นประเด็นมาพูดกันไม่ได้มันต้องถามเรื่องการแก้ปัญหาน้ำท่วมที่ท่วมกรุงเทพมหานครทุกตารางนิ้วนี่ทำไมจะพูดไม่ได้ถ้าพูดอย่างนี้ไม่ได้ก็จะไปหาเสียงทำไมแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นผมจะถามว่าไอสถานีรถแท็กซี่ที่ทำให้เขาเรียกอะไรนะไอสถานีอะไรปัญญาปัญญาอะไรเขาหน่อยคือผมขำตรงที่ว่านั่งรถผ่านไปจนทุกวันนี้ไม่เห็นมันมีการใช้สอยอะไรกันยังไงที่เป็นสถานีรถจอดรถแท็กซี่แล้วก็มีคนโทรศัพท์มาสั่งความล้มเหลวโดยไม่เป็นท่าเลยเนี่ยคือเรื่องนี้ก็อยากจะถามว่ามันมีคำอธิบายบ้างไหมว่าจะอธิบายว่าอย่างไรครับหรือว่าไอ้กล้องที่ว่าคอยส่องจับผู้คนว่ามีพฤติกรรมยังไงใครเป็นผู้ร้ายไม่เป็นผู้ร้ายรถรามันชนกันด้วยเหตุอะไรพอไปเอาเข้าจริงแล้วปรากฏว่ามันไม่มีตัวกล้องอยู่มันมีแต่กล่องอย่างนี้พูดได้ไหมไม่มีกล้องถามว่าอย่างเงี้ยมันเป็นการโจมตีกันหรือเปล่าครับแล้วกรณี BTS พูดได้ไหมนี่ทั้งหมดนี่เป็นปัญหาที่จะต้องคบคิดนะครับแต่ว่าทางพรรคเพื่อไทยไม่รู้ที่เห็นว่าวางกรอบไว้ว่าจะไม่ให้มีการพูดจาอย่างนี้ก็แปลว่าไปยอวาทีกันอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณพงษ์ธพัฒน์ก็ไปยกย่องว่าคุณชายสุขุมพันธ์เป็นคนสุภาพเรียบร้อยหนุ่มนวลเป็นคนดีแล้วก็คุณชายสุขุมพันธ์ก็ยกย่องว่าคุณพงษ์ธพัฒน์พงษ์เจริญก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีครับมันแล้วมันจะรังไงกันแล้วผู้เลือกจะเลือกไงแล้วจะเลือกไงกาสองคนเลยเป็นไงคือต้องมีคนที่เลือกหนึ่งคนล่ะครับคนนี้ทำไมต้องถูกเลือกมันต้องมีที่ไปที่มาใช่นะครับผู้แทนราษฎรก็เหมือนกันและกับผู้ว่ากทมไอ้ที่เขาให้เลือกตั้งกันเนี่ยแล้วเขาให้พูดจากันในเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นประโยชน์ตรงที่ได้ปอกเปลือกกันเนี่ยครับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเลือกตั้งกันเมื่อที่ผ่านมาหยกๆเนี่ยผมเห็นคนไทยติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองติดตามข่าวคราวทั้งที่ว่าประธานาธิบดีสหรัฐไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเลยแต่ว่าก็ติดตามเพราะอะไรเพราะเราเห็นว่ามันเป็นตัวอย่างของการหาเสียงเลือกตั้งแล้วเขามาโต้วาทีกัน3ครั้ง4ครั้งนะคนก็ฟังว่านโยบายของใครดีกว่ากันแล้วเขาก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปวิพากษ์วิจารณ์กันมาว่านโยบายของคุณตรงนั้นผิดพลาดนะตรงนี้บกพร่องนะเราต้องการฟังอย่างนี้มันถึงจะได้ของดีที่สุดเข้าไปบริหารแต่ว่าถ้าไม่ให้ตำหนิกันอย่างนี้แล้วเอาละถ้าสมมติเราจะยอมรับกติกานี้ก็แปลว่าจะต้องเอานโยบายมาเสนอกันคือไม่ใช่จะตำหนิเป็นข้าราชการครับเป็นแต่เพียงว่าถ้าผมไปปราศัยนี่ได้ยินข่าวว่าผมจะต้องไปช่วยทางฝั่งทนนะครับท่านประธานโซนกรุงเทพทางฝั่งทนก็บอกว่าจะตั้งให้ผมเป็นโฆษกด้วยถ้าโฆษกไม่พูดเรื่องนี้จะทำยังไงก็ต้องพูดทำไมว่าเออรถไฟทำไมไม่ถึงฝั่งทนสักทีอย่างนี้ได้ไหมของผู้ว่ากทมเนี่ยทำไมสร้างแล้วทำไมรับปากแล้วทำไมไม่ถึงเนี่ยอย่างนี้ได้ไหมล่ะครับหรือว่าทางฝั่งทนเนี่ยเป็นลูกเมียอะไร มันน่าจะอย่างนี้พูดได้ไหมล่ะท่านวีรการครับพูดเรื่องลูกเมียอะไรเนี่ยมันก็ทำให้ผมคิดไปไกลอีกแหละ คือผมก็เป็นคนวิ่งไปวิ่งมาอยู่ระหว่างฝั่งทนฝั่งกรุงเทพถ้าให้ผมไปหาเสียงช่วยทางฝั่งทนบุรีผมเกิดไปเสนอนโยบายของผมว่าอยากให้แยกกรุงทนบุรีออกมาเป็นอีกเมืองหนึ่งจะว่าไงเนี่ยเพราะอะไรไหมเพราะผมมีความรู้สึกว่าพูดกับพูดนี่คุยกันเล่นๆก็แล้วกันผมมีความรู้สึกว่ากรุงธนบุรีเนี่ยมันเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศนี้มา15ปีและเป็นเมืองหลวงในยามที่ประเทศเราเนี่ยมันกำลังวิบัติคือถูกเผากรุงไม่มีกรุงศรีอยุธยาหลงเหลือไว้ก็ได้กรุงธนบุรีเนี่ยมาเป็นเมืองหลวงแล้วก็ไม่ใช่วัน2วัน15ปีต่อจากนั้นก็มีกรุงรัตนโกสินทร์ก็โอเคไม่ว่ากันแต่วันดีคืนดีเนี่ยกรุงธนบุรีมันหายไปเสียจากประเทศไทยขณะนี้มันไม่มีนะท่านอดิศรครับจังหวัดอื่นๆมีนะจังหวัดนครปฐมมีเคยมีมายังไงก็มีอย่างนั้นจังหวัดนนทบุรีมีจังหวัดสมุทรปราการมีเคยมียังไงก็มีอย่างนั้นจังหวัดธนบุรีซึ่งเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยทําไมมันหายไปจากแผนที่โลกส.ส.ประมาณ10ท่านหายไปเลยอันนี้ผมมีความรู้สึกผมเห็น
เห็นด้วยกับท่านวิรการนะครับเพราะว่าประวัติศาสตร์สองเมืองเนี่ยมันต่างกันทำไมสมุทรสงครามกับสมุทรสาครทำไมไม่รวมกันอ่ะสมุทรสงครามเล็กนิดเดียวครับเขาไม่ได้เขาต้องอยู่แม่กลองของเขาเขาประวัติเขาอยู่มหาชัยก็ต้องแยกกันอย่างนี้ครับครับประวัติศาสตร์ต่างกันนี่กรุงธนบุรีเนี่ยเท่าที่อย่างว่าแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครก่อนมันใหญ่โตมโหฬารมากเลยนะความใหญ่โตของกรุงเทพมหานครแต่ว่ากรุงธนบุรีซึ่งก็มีศักดิ์ศรีเป็นเมืองหลวงเก่าเนี่ยมันก็เป็นเลือกสวนครับความเจริญก็น้อยอย่างที่ว่าแต่มาถามผมเมื่อกี้นี้ตั้งคำถามมาทำไมรถไฟไม่ไปถึงนั่นก็รู้สึกว่ากรุงธนบุรีมันจะด้อยๆออกมาผมได้ยินข่าวว่าชาวกรุงธนบุรีเขาจะรวมตัวปฏิเสธผู้ว่าคนเดิมอ่ะเพราะสาเหตุเรื่องเดียวเนี่ยที่ผมได้ฟังมาเนี่ยโอ้ยผมทำไมไม่รอตั้งนานผมเติมให้อีกสักเรื่องดิครับเรื่องอะไรคือหมายความว่าให้คนกรุงธนบุรีตั้งคำถามกับคนลงสมัครรับเลือกตั้งถามว่าในฐานะที่ท่านลงสมัครรับเลือกตั้งจะมาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่ากรุงธนบุรีมีความสำคัญอยู่ในความรู้สึกของท่านมากน้อยเพียงใดแค่ไหนและเป็นไปได้ไหมที่มีแนวนโยบายที่ว่าอย่างน้อยที่สุดก็แยกเป็นสองมหานครครับรับได้ไหมถ้าสมมติเรามีการเสนอนโยบายอย่างนี้ท่านรับได้ไหมสองมหานครเนี่ยอันนี้ฝากไว้เป็นการบ้านมันก็มีแนวความคิดว่า1แบ่งเป็น2มหาสองมหานครแนวความคิดที่2ก็แบ่งเป็นเทศบาลนครหลวง4นครหลวงเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะมันใหญ่โตมโหฬารจริงๆใช่ผู้ว่าคนเดียวดูไม่ละเอียดหรอกครับครับอันนี้ล่ะครับเป็นการบ้านเป็นเรื่องใหญ่ผมไม่ทราบว่ามาคนที่ลงสมัครรับเลือกตั้งใครมีนโยบายเรื่องนี้บ้างหรือว่าต่างคนต่างก็คิดว่าเมื่อมาเขาให้สมัครเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพก็เป็นโดยไม่ต้องคิดผมชอบความคิดเห็นของพี่วีรการมุสิกพงษ์เรื่องนึงใครเป็นผู้ว่ามีนโยบายที่จะคืนสนามหลวงให้แก่ประชาชนหรือเปล่านี่ผมชอบอีกผมไปพูดต่อนะผมไปพูดต่อเลยนะครับครับให้สนามหลวงมาเป็นที่เล่นว่าวจุฬาปักเป้าได้ไหมคืนให้ประชาชนทางการเมืองได้ไหมเด็กครับให้คนยากคนจนให้คนยากคนจนทุกไม่เป็นปัญหาที่ว่าอยากจนหรอกเอาคนรวยด้วยคือให้กับประชาชนทุกระดับชั้นเขาได้มีโอกาสมาหาความสุขกับท้องสนามหลวงเหมือนอย่างในอดีตมันเป็นยังไงครับที่ได้หวงแหนที่ไอ้โล่งๆอย่างเงี้ยมันจะต้องหวงเอาไว้เพื่อจะทำอะไรก็ไม่รู้ส่วนในเรื่องราชพิธีเนี่ยผมอย่าไปสงสัยเลยมีงานราชพิธีใดๆเกิดขึ้นผู้คนเขาก็ยอมรับได้อยู่แล้วว่าที่นี่เป็นที่หลักทำราชพิธีใดๆก็ตามเถอะเขาก็ถอยให้ครับแต่เสร็จราชพิธีแล้วเนี่ยให้ผู้คนเขาได้เป็นเดินเล่นอากาศหายใจมีกิจกรรมต่างๆที่มนุษย์ทั่วๆไปเขาพึงมีกันนี่ผมไม่เข้าใจเลยว่าหวงแหนเอาไว้ทำไม นะเพราะฉะนั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นนักการเมืองแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นนักการเมืองที่มาจากการพูดจาปราศรัยหลังคารถที่ท้องสนามหลวงเนี่ยก็จะถามว่าการเมืองเป็นเรื่องน่ารังเกียจขนาดไหนการเมืองเป็นเรื่องน่าชิงชังขนาดไหนที่ว่าจะไม่อนุญาตให้ใครไปตั้งเวทีปราศัยหาเสียงที่นั่นนี่ถ้าผมลงสมัครรับเลือกตั้งกับเขาด้วยคราวนี้นะมีหวังได้ติดตารางอีกเพราะอะไรไหมเพราะผมจะไปตั้งเวทีปราศัยที่สนามหลวงครับผมว่านโยบายนี้รับไปนะครับผู้สมัครทั้งสองท่าน ทั้งประชาธิปัตย์เองทั้งเพื่อไทยเองก็ใช้การปราศัยเป็นหลักอยู่แล้วเวลาจะปราศัยทีเนี่ยหาที่ปราศัยลำบากจริงๆจะจู่คนสักแสนคนเนี่ยเป็นเรื่องคิดมากนะครับเพราะฉะนั้นสาหัสหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ก็ดีก็ดูท่าทีว่าจะสงวนให้ใครก็ไม่รู้แหละเที่ยวนี้ก็เปิดให้สนามหลวงใช้ได้ไหมพงพัฒน์พอผู้ว่ากทมคนใหม่เนี่ยเห็นใจวีรการกับอดิศรไหมหรือพรรคการเมืองอื่นไหมที่จะใช้การปราศัยเนี่ยรับไปหน่อยนะครับคือผมดูแล้วมันเหมือนมีอคติถ้าให้วินิจฉัยกันนะผมมีเหมือนมีอคติคือหมายความมาตอนหลังนี่พรรคประชาธิปัตย์เขาปราศัยไม่ได้ผลเวทีพรรคประชาธิปัตย์เคยเป็นเจ้าสนามหลวงเคยเป็นเจ้ากรุงเทพมาหลายสิบปีครับแต่มายุคหลังนี้ปรากฏว่าหัวหน้าพรรคนักพูดชั้นยอดแต่ปรากฏว่าไม่จับใจผู้คนคือไม่ได้ใช้เวทีสนามหลวงให้เกิดประโยชน์แล้วในที่สุดก็คือคนอื่นเขาก็แย่งเวทีนี้ไปก็พรรคการเมืองอื่นแย่งเวทีนี้ไปเสร็จเรียบร้อยก็มีแต่ความอับอายขายหน้าคือเวลาที่พรรคอื่นเขาจัดคนมันเต็มคนมันล้นครับแต่เวลาพรรคประชาธิปัตย์จัดเวทีปราศัยที่ตัวเองเคยเป็นเจ้าสนามหลวงมาเนี่ยปรากฏว่าคนล้มแหลมเพราะฉะนั้นก็ปิดมันซะเลยเป็นอย่างนี้หรือเปล่า
ฉันจะเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่าว่าเนี่ยอดจะแอบไปนู่นเขาไปสวนลุมพินีนู่นมีอะไรอยากศาลาเล็กๆซะก่อนให้มันแน่นอยู่ตรงนั้นออกมากระจอกมากนี่ครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพูดถึงเรื่องผู้ว่ากทมคนต่างจังหวัดฟังก็อาจจะคิดอย่างไรไม่ทราบแต่ว่าคนต่างจังหวัดก็มีญาติโกโหติกาอยู่ที่นี่นะครับต้องมาเที่ยวมาอะไรมาสัมผัสกรุงเทพอยู่เป็นประจำท่านอดิศรครับประเดี๋ยวจะพูดประเด็นนี้ครับผมต้องมันคาใจแต่ว่าเวลาเรามันครึ่งนี้มันจะหมดผมว่าขอตอบด้วยครับหมายก็ว่าคนต่างจังหวัดคนขอนแก่นพัทลุงกำลังดูอยู่เอ๊ะวันนี้ทำไมพูดแต่เรื่องกรุงเทพกับอดิศรทำไมมาพูดอยู่กรุงเทพลืมบ้านเราแล้วเชียวเหรอครับพักสักหน่อยนะครับมาพบกันในช่วงที่สองครับจะพูดถึงกัมพูชาหรือจะพูดเรื่องต่อเนื่องก่อนขอนิดเดียวเท่านั้นเองครับที่เรื่องต่อเนื่องก็คือว่าที่เราอุทิศเวลาตั้งครึ่งค่อนรายการคุยเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วอาจจะทำให้พี่น้องในต่างจังหวัดเกิดความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมพูดแต่เรื่องกรุงเทพกรุงเทพสำคัญยังไงจะตอบนิดเดียวเท่านั้นนะครับว่าท่านเฉลียวใจไหมว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองใหญ่ผู้คนอยู่กันตั้งเป็น10ล้านคนเนี่ยเขาเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นราชการท้องถิ่นแล้วจังหวัดของท่านล่ะครับคิดดูกันบ้างไหมภูเก็ตเป็นไงเชียงใหม่เป็นไงอุดรขอนแก่นเป็นไงหรือจังหวัดใหญ่ๆหรือจังหวัดทั่วๆไปก็ตามเถอะผมคิดว่าถ้าหากว่ามันมีความพร้อมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยแล้วกระจายอำนาจออกไปให้ได้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกันมันน่าจะดีกว่าไหมคือคำตอบมันอยู่ที่กรุงเทพครับถ้าหากว่ากรุงเทพมีได้และมีดีก็เหตุไฉนเล่า76จังหวัดมันถึงจะมีได้บ้างไม่ได้มันเรื่องอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาผมว่านะเราพูดถึงท้องถิ่นเล็กๆสมัยปี37พลเอกชวลิตยงใจยุทธเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยเสนอร่างพรบ อบต.เนี่ยอบต.ก็ให้เป็นอบต.หมดเลยครับแต่ก่อนถกเถียงกันเอาเพราะรายได้ดีซะก่อนค่อยเป็นแต่พอให้เป็นเสร็จปัจจุบันนี้ก็เจริญรุ่งเรืองรุ่งเรืองดีหมดอ่ะไม่น่าจะมีปัญหาท้องถิ่นเราพัฒนาไปนับลืมใจมากแล้วถ้าหากว่าระดับจังหวัดลองคิดกันเป็นเล่นๆเป็นการบ้านก่อนแล้วกันนี่ก็ทดลองในการให้เลือกโดยการในเลือกนายกอบจก็ไม่น่ามีปัญหาผมความลับก็ไม่ได้มาเปิดเผยนะผมเคยสนทนากับผู้ว่ารายการจังหวัดท่านหนึ่งอยู่ทางแถวปากใต้เพื่อนฝูงน้องนุ่งกันนี่แหละท่านก็สนทนาหลายเรื่องแต่ผมติดใจเรื่องหนึ่งท่านบ่นเรื่องอำนาจของท่านครับว่าเอ๊ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกวันเนี่ยไม่เหมือนเดิมไม่ได้มีอำนาจเหมือนผู้ว่าเช่นตะก่อนทนวงสนามีอดีตผู้ว่าสองคนนะครับไม่เหมือนสมัยคุณพ่ออยู่นะตอนผมเป็นผู้ว่าในปัจจุบันนี่ไปสั่งนายกอบจอะไรกับเขาก็ไม่ได้บางแห่งไปนายกเทศมนตรีหรือนายกอบตเขาก็ไม่ฟังผมว่าอย่างนั้นนะกระจายดูดลอยไปแล้วว่างั้นกระจายอำนาจไปให้เขาแล้วครับเขาดูแลตัวเขาเองแต่ว่าผู้ว่ายังหวงอยู่นะว่าเอออำนาจแต่ก่อนผู้คุณพ่อเคยมีนี่เราเคยสั่งแต่ว่าผมวันรุ่นผมนี่สั่งดังเดิมไม่ได้แล้วอันนี้ครับก็ดูเอาเองนะฮะว่าท้องถิ่นที่ตัวเองอยู่เนี่ยตำบลที่ตัวเองอยู่มันดีกว่าเดิมไหมรวดเร็วกว่าเดิมไหมแล้วก็จังหวัดที่ตัวเองอยู่มันได้มีสภาพเป็นยังไงแล้วลองเปรียบเทียบดูเพราะว่าในที่สุดมันก็จะไปสู่การกระจายอำนาจไปให้พี่น้องประชาชนดูแลกันเองนั่นแหละดูคนหนึ่งว่าในการกระจายอำนาจจะมีปัญหาเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงอันนี้ต้องพูดให้เราเข้าใจหน่อยครับอบต.ก็ดีเทศบาลเด้ออบจ.นี่ได้ยินข่าวหนาหูว่ามีการทุจริตในการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากคือถ้าพูดกันแบบนี้มากๆก็ต้องถามมาแล้วกกต.ไปอยู่ที่ไหนอันนั้นสิผมกำลังถามกกต.เนี่ยมันมีหน่วยงานอิสระที่โอ้โหเป็นเจ้าประเดิษฐ์นายพระคุณสั่งอะไรใครก็เสร็จตั้งแต่นายกรัฐมนตรีลงมาจนกระทั่งถึงอบต.เล็กๆข้างล่างไม่สนใจแต่เสร็จสับแล้วแล้วมีคนพูดกันเรื่องซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้วจะให้ใครรับผิดชอบครับเนี่ยนะคุณเอาแต่ชอบคุณไม่รับผิดเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เวลาใครพูดใส่หูผมแล้วผมจะต้องแวะกลับไปเลยทันทีว่า ว่ากกต.กินเงินเดือนกันอยู่ทำไมแล้วผมเห็นมากมายหลายคดีความเหลือเกินที่ว่ากกต.ข้างหลังชี้ว่าจะต้องเป็นใบแดงขึ้นมาแล้วก็พลิกกลับเอ๊ะมันยังไงครับคนที่อยู่ในท้องถิ่นอยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์บอกว่าเรื่องนี้โทษประหารคุณอยู่กรุงเทพไม่รู้เรื่องรู้ความเลยนั่งดูแต่เอกสารเสร็จสับแล้วคุณบอกว่าปล่อยตัวไม่ต้องประหารอะไรของคุณแล้วกกต.ที่เขาทำงานท้องถิ่นเขาจะอยู่ไงนี่ละมันเกิดขึ้นตำหูตำตามากมายเหลือเกินเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าถ้าหากว่าใครตั้งข้อรังเกียจว่าเลือกตั้งกันไม่ได้หรอกมันซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมากก็จะถามแล้วมีกกต.ไว้ทำไม
ถ้าคุณพูดแบบนี้ยุบกกต.เลยแล้วคืนให้มหาไทยเข้าไปดูแลถ้าหากว่ามหาไทยไปดูแลแบบสมัยโบราณทำมาแล้วคนผู้คนนินทากันมากก็ค่อยเปลี่ยนรูปแบบกันใหม่นี่กำลังโยงเข้าไปหาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ครับเพราะการเลือกตั้งครั้งที่แล้วมีเหตุที่น่าสงสัยว่าเอาหีบบัตรไปไว้ที่ไหนอย่างไรเนี่ยก็ต้องเรียนกกต.นะต้องการให้เลือกตั้งเที่ยวนี้บริสุทธิ์ยุติธรรมจริงๆจำได้ไหมเราว่าอัศวินดำอัศวินดำเราอัศวินดำจัดมวยนั่นเขาได้ไปพบเห็นการทุจริตการเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร บัตรลงคะแนนเสียงกรุงเทพมหานครไปเที่ยวกระจัดกระจายอยู่ที่ไหนไม่รู้เขาเป็นคนร้องเรื่องนี้ขึ้นแล้วติดตามเรื่องนี้ตามไปตามมาตามมาตามไปก็เสร็จหายเขากลีบเมฆผมเจอเขาเหมือนกันพลตำรวจตรีเวกเป็นสินชัยพี่เวกผมคุยเขาเหมือนกันแล้วเขาก็พูดให้ฟังมาทั้งหมดบอกว่ามันไม่น่าเชื่อถือทั้งนั้นไอ้องค์กรพันอย่างเงี้ยผมฟังแล้วผมก็พอจะเข้าใจอยู่แต่ว่านี่แหละครับถ้าหากว่าใครเป็นคนตั้งปุจฉาขึ้นมาว่าโอ้จะให้ใช้ระบบเลือกตั้งลงไปจนกระทั่งถึงระดับจังหวัดเลือกผู้ว่าราชการจังหวัดถ้ามันมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันจะทำยังไงผมก็ไม่มีคำตอบอื่นหรอกครับนอกจากจะตอบว่ามีกกต.ไว้ทำไมหรือว่ามีเอาไว้ทำมาหากินอีกหน่วยงานนึงครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าจะมีทุกที่ทุกแห่งหรอกใช่แต่ว่าถ้ากำจัดเรื่องนี้ได้ช่วยกันเป็นการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมประชาชนก็จะได้ศรัทธาระบบนี้มากขึ้นแต่การเลือกตั้งแน่นอนเป็นหัวใจของระบบประชาธิปไตยอย่างหนึ่งนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ประเด็นเก่าผมเปิดเพลง How Are You กัมพูชานั่นนะสิเพลงนี้ใช่เป็นภาษาอังกฤษเพลงแรกครับผมก็แม้ต้องสารภาพกับท่านผู้ชมว่าได้ฟังครั้งแรกนะเขาจะเปิดกี่ครั้งแล้วผมไม่ทราบอ่ะแต่ว่าวันนี้เป็นวันแรกที่ผมได้ฟังเพลงนี้ผมฟังเพลงสากลไม่เก่งแต่ผมฟังเพลงนี้แล้วผมรู้สึกว่ามันก็ฟังได้แล้วมันเพราะเสียด้วยเออคนที่ทำให้เพราะคือภัยจิตอักษรนรงค์มันสำคัญใครแต่งอยากจะรู้เหลือเกินครับมันอยู่ใกล้ไกลแค่ไหนนี่คนอยู่ใกล้ๆครับแบบเพลงเฉลิมเลยครับคือเรื่องนี้เพื่อจะพูดเรื่องประเด็นว่าสิ่งที่คุณต่อไปนี้ที่ผมจะพูดนะคุณนพดลปัทมะเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมัยท่านสมัครสุนทรเวชครับท่านเขียนไว้ว่าท่านท้าพิสูจน์6ข้อที่จริงโยงไปถึงพรรคประชาธิปัตย์น่าสนใจไหมคือท่านเสนอเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโดยโฆษกพรรคซัดโครมว่าไอ้เรื่องเขาพระวิหารเนี่ยทั้งหมดนั่นน่ะยังไงก็ตามมันจะเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลยิ่งลักษณ์คือพูดเหมือนกับว่าเป็นคนที่ออกมาจากโพรงไม้ครับไม่มีต้นตระกูลไม่มีสายตระกูลพรวดพราดออกมาจากโพรงไม้ก็พูดเลยท่านบอกว่าถ้า6ข้อต่อไปนี้ถ้าเป็นความเท็จเนี่ยพร้อมจะให้เงิน1ล้านบาทนพดลก็เลยหาฐานได้ภายใน24ชั่วโมงจะเพิ่มให้เป็น2ล้านระหว่างแถลงข่าวคุณนพดลปัทมะเนี่ยนำเงินสด2ล้านมาวางโชว์ด้วยนะแหมเสียดายไม่ใช่ธรรมดานะเราไม่ได้แจ้งข่าวมาถึงประชาธิปัตย์นะครับซึ่งเป็นพรรคยากจนนี่นะคือมันท้าทายกัน2พรรคการที่พรรคประชาธิปัตย์ซัดให้ว่าเป็นความผิดของเพื่อไทยนี่แหละเพราะนั้นนพดลเขาได้อธิบายว่าข้อเท็จจริงคืออย่างที่กำลังจะพูดนี่แล้วถ้าหากว่าข้อเท็จจริงที่กำลังจะพูดนี่คุณพรรคประชาธิปัตย์เถียงได้เนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายสตังค์เพราะผมคิดว่าคุณนพดลปัทมะเนี่ยเขารู้ตื้นลึกหนาบางของประชาธิปัตย์นะต้องเพื่อนฝูงกันไปไม้นี้ใส่ลูกนี่ต้องบอกท่านผู้ชมว่านี่คือบางคนอาจจะตามการเมืองไม่ทันเพราะว่าไม่มีโอกาสตามต่อเนื่องใช่ไหมนพดลปัทมะเนี่ยเขาอยู่พรรคประชาธิปัตย์มาเก่าเป็นสสพรรคประชาธิปัตย์เป็นเลขาคุณชวนหลีกภัยด้วยเพราะนั้นเวลานี้เขามาอยู่เพื่อไทยเพราะนั้นก็ถึงต้องบอกว่ามันมีความเชื่อมโยงต่อเนื่องกันอยู่เอ้าทีนี้ว่า6ข้อนะครับที่คุณนพดลปัทมะเรื่องปราสาทพระวิหารมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพรรคประชาธิปัตย์6ข้อที่คนไทยควรรู้ได้แก่ข้อที่1ปี2505หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในทีมทนายความที่ว่าความคดีศาลโลกตัดสินว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาเมื่อ55ปีที่แล้วครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับมันเป็นข้อเท็จจริงข้อที่2ปี53กัมพูชายื่นเรื่องให้ศาลโลกตีความคำตัดสินปี2005ในยุคนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้ถ้าใครเถียงก็ตบปากได้ข้อที่3ปี43พรรคประชาธิปัตย์จัดทำ MOU 43ใช้แผนที่ระวาง1ต่อ2แสนเพื่อปักปันเขตแดนไทยกัมพูชาทั้งที่ศาลโลกใช้แผนที่มาตราส่วนดังกล่าวตัดสินให้ไทยแพ้คดีต้องยกพระปราสาทพระวิหารให้เป็นของกัมพูชานี่ไง
นี่ไงคือไอ้แผนที่ที่ว่าเนี่ยเป็นแผนที่ที่เราใช้กันในสารโลกแล้วเราแพ้มาแล้วแล้วพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็มาใช้แผนที่อันที่เราแพ้นี่แหละมาปักปันเขตแดนคนที่เซ็นนี่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรโอ้มันก็เกี่ยวโยงมันก็โยงกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทมครับอันนี้ถ้าไม่จริงมาเอาเงิน2ล้านเลยสองล้านไปถามหม่อมท่อตันโอ้เจ้าหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับอันนี้คือมันแพ้เพราะแผนที่นี้แต่คุณไปทำ MOU เขาคุณไปเซ็นย้ำไปอีก1ต่อ2แสนเนี่ยก็ยังเอามาใช้อีกโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศเซ็นโดยประชาชนไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยนะครับข้อที่4ปี51พรรคประชาธิปัตย์แต่งตั้งคนที่ด่าผู้นำประเทศอื่นว่าเป็นกุ้ยมาเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศอันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงฟังอยู่เต็ม2รูหูข้อที่5ปี53นายพนิษฐ์วิกิตเศษอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศพรรคประชาธิปัตย์ลุกล้ำดินแดนกัมพูชาทำให้คนไทยถูกจับกักขังคุกกัมพูชาพูดเรื่องนี้แล้วผมก็มีความสงสัยครับคือไปด้วยกันเดินไปด้วยกันระหว่างทางคุยกันกันนุ้งกันนิ้งโทรศัพท์คุยกันนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเวลานี้พวกผมเดินมาถึงนี่แล้วถึงนั่นแล้วก็ว่าไปนะสุดท้ายแล้วเขาก็จับเอาไปขังแล้วทำไมช่วยรอดมาได้คนเดียวปล่อยวีระราตรีติดตารางอยู่ที่โน่นครับราตรีนี่ก็จะปล่อยวันที่1กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็แต่คุณพนิษฐ์วิกิตเศษเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะแกก็ไปนอนอยู่ที่คุกจนแมงสาบแทะแกไงก็แล้วทำไมถึงได้ชื่อพรรคแมงสาบแล้วจะจัดการยังไงล่ะถึงก็ช่วยพวกตัวเองก่อนช่วยวงรีเนี่ยวงในซะก่อนวงอื่นเขาช่วยที่หลังดิไม่ช่วยไม่ได้ตอนนั้นวีระราตรีก็วงในด้วยกันไม่ใช่ก็ชวนกันไปคือกระหนุงกระหนิงกันไปตลอดทางนี่แหละผมก็สงสัยเสร็จแล้วก็เนี่ยมาโยนมาโทษทางนี้กันหมดกับข้อที่6ปี56พรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ไทยถอนตัวจากภาคีสมาชิกมรดกโลกทำให้ไทยออกจากโลกอารยะจริงหรือเปล่าเนี่ยเขาเสนอจริงหรือเปล่ารวมความมาทั้ง6ข้อนี้เป็นการบ้านที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องตอบไม่ใช่ตอบคุณนพดลหรอกครับตอบสาธารณชนคือพวกคุณเวลานี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่พูดอะไรกันอยู่เนี่ยมักจะกระทำโดยคิดว่าคนอื่นเนี่ยเขากินแกลบกินรำโคศกพรรคประชาธิปัตย์เวลานี้ผมเราสงสารคือสงสารเพราะว่าอายุยังเยาว์แต่ว่าก็มีความรู้ดีผ่านการศึกษาอย่างดีมารู้จักคุณพ่อเขาอยู่รู้จักก็เป็นแม่จะพูดว่าเป็นเพื่อนกันก็ยังพูดได้ก็มีความรักมีความห่วงใยแบบนี้แต่ว่าถ้อยแถลงต่างๆที่ออกมาเป็นรายวันเนี่ยผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงไปซ้ำรอยกับคุณเทพไทยเสนพงศ์คือคุณอยู่ของคุณคนละทางคุณมาของคนคุณละช่องระดับอะไรต่างๆอาจจะไปเชื่อมต้นสายล่อฟ้านะทีนี้พอมาใกล้ชิดจัดรายการด้วยกัน มันถ่ายเทกันได้เหมือนน้ำตรงนั้นมึงเอาแล้วปรากฏว่าไปรับเอาไอ้น้ำพันอย่างนี้มาจากเทพไทยเสนพงศ์ผมสงสารจริงๆฮะแม่อยากจะเห็นอนาคตเขาก็เรียกร้องให้ทางรัฐบาลชุดนี้เดินงานต่อเรื่องการลาออกจากกรรมการมรดกโลกนะคุณชวนนท์ครับก็นั่นนะสิครับไปสักไกลเลยไปสักไกลแล้วไม่อย่างนั้นไม่เรียกร้องเอางี้ซะด้วยเลยล่ะเอาแบบนั่นเลยเอาแบบสมานสีงามเลยว่าฮะแบบสมานสีงามเลยคือหมายความมาปฏิเสธอำนาจศาลโลกปฏิเสธไปเลยมันจะได้จบกันไปนี่ชัยวัฒน์ศรีสุวงศ์เนี่ยเขาจะล่าอะไรชื่อปฏิเสธอำนาจศาลโลกเอาจริงๆนะครับท่านไปเล่นไปนะอ้าวนี่ก็พอๆกันนั่นแหละนี่ว่าพอๆกันเนี่ยนะพวกขาดโปรตีนที่ทำประชามติอำนาจศาลโลกคำนูนสิทธิสมานโอ้สวสนาโอ้จะเอาอย่างนั้นเลยเพื่อนจะอยู่ยังไงล่ะประเทศนี้จะอยู่ยังไงอยู่คนเดียวเหรอก็พวกขาดสารโปรตีนก็จะคิดอย่างนั้นนะคือคิดไม่อยู่ร่วมโลกกับคนอื่นเขาอยากจะเป็นมหาอำนาจอยู่ประเทศเดียวแล้วก็คิดว่าโอ้โหมีความเก่งกล้าสามารถเหลือเกินโธ่เวลานี้นะโลกเขาไปกันถึงไหนแล้วแล้วเขาทัศนคติของผู้คนในโลกนี้มันเป็นทัศนคติยังไงเทรนด์มันไปทางไหนมันไปทางสงครามหรือว่าไปทางสันติภาพครับทั้งโลกเขาไปทางสันติภาพกันทางนั้นแล้วก็ใช้สันติภาพไปเป็นประโยชน์ติดต่อสัมพันธ์ธรรมาค้าขายหากินกันแต่ที่นี่พวกนี้มันกินผักกินหญ้านี่มันไม่ได้กินเนื้อกินปลา เพราะฉะนั้นก็เลยไม่อยากจะต้องคบค้าสมาคมกับใคร ก็หาตำลึงริมรั้วกินกันไปคือหมายความสรุปง่ายๆว่าไปทั่วโลกนี่ประเทศไทย65ล้านเล็กนะครับไม่ใช่ใหญ่นะ
ผมไปประเทศลัตเวียยุโรปตะวันออกเขาไม่รู้จักว่าไทยแลนด์ใช่เขาถามแวร์อยู่ที่ไหนหลายประเทศในยุโรปเขาไม่รู้จักประเทศเราแม้แต่บางจังหวัดของอังกฤษเนี่ยพูดก็พูดเถอะอังกฤษกับเราเนี่ยใกล้ชิดกันนานนะแต่เขายังนึกว่าไต้หวันอยู่เลยไต้หวันไทยแลนด์เขาไม่ได้ว่าไทยแลนด์หรอกเขาว่าไต้หวันเลยครับถ้าเห็นหน้าเขาว่ายุมาจากไต้หวันอะไรก็ไม่รู้เดิมชื่อสยามมันถูกแล้วแซมเนี่ยดร.ปรีดีพนมยงค์ท่านแปลไว้ว่าสามะประเทศสามะคือความเสมอภาคประเทศที่มีความเสมอภาคสามะประเทศท่านเขียนไว้ในหนังสือมามาวีมูฟบองชีวิตในการต่อขบวนการต่อสู้ของท่านนี่นะครับสามะประเทศ24มิถุนายน2482จอมพลป.โดยหลวงวิจิตรวาทการนี่แหละเป็นมันสมองเปลี่ยนจากสยามมาเป็นไทยเลยเนี่ยอ้างว่า5ข้อข้อที่5คือคนไทยมีมากในประเทศนี้จึงตั้งชื่อตามคนส่วนมากผมว่าลึกๆในจิตใจนะเรียนแบบฮิตเลอร์นั่นเด้อคือฮิตเลอร์ต้องการสร้างเยอรมันให้เป็นชนชาติพิเศษที่เรียกว่าอารยะใช่ไหมฮะแล้วเลือดเยอรมันเนี่ยเฉลียวฉลาดเข้มข้นอะไรต่างๆนานาก็ต้องกำจัดคนชาติอื่นไปใช่ไหมฮะแล้วก็ชูว่าความเป็นเยอรมันเนี่ยคือยิ่งใหญ่ก็คนพวกนี้ก็รับเอาในความคิดนี้มาอ่ะเอาไทยแล้วนะว่ามันเป็นสายเลือดที่ยิ่งใหญ่แท้ที่จริงหารู้ไหมว่าความเป็นจริงของสังคมคือว่าแผ่นดินตรงนี้มันเป็นที่อยู่ของผู้คนนับสัญชาติไม่ถ้วนมอญอยู่ใช่ไหมไทยอยู่กะเลิงไทยอยู่แขกอยู่จีนอยู่เวียดนามอยู่พวกลาวอยู่ลาวอยู่กัมพูชาอยู่มันอยู่กันเต็มไปหมดเป็นชาติพิเศษนะไทยเนี่ยทำไมมองไม่เห็นคุณภาพข้อนี้การผสมกลมกลืนระหว่างนานาชาติมาอยู่ในที่เดียวกันได้ซึ่งจะเป็นสยามประเทศไม่เอาเสมอภาคประเทศในความเสมอภาคไปเอาความเป็นไทยทั้งๆที่ผมนี่นะครับถ้าพูดไปแล้วโดยสายเลือดไทย 100% นะครับตัวผมเองไม่มีเลือดอื่นเจือปนค้นหาแล้วไปถึงทวดแล้วก็ทั้งสองสาแหลกทั้งฝ่ายพ่อทั้งฝ่ายแม่ไม่มีชาติอื่นปนเลยเป็นไทยแท้เลยผมยังไม่ได้บ้าความเป็นไทยผมยังชอบการผสมผสานระหว่างหลายๆเชื้อชาติคืออยู่ใต้พระบรมโพธิสัมภารอันเดียวไม่มีปัญหาเดียวกันไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาคืออย่ายกตนว่าลาวหรือไทยดิเก่งกว่ากันห้า มเก่งกว่าแขกก็ห้ามมนุษย์ในโลกกัมพูชาก็ห้ามมันเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเรานับถือพุทธศาสนาพระพุทธเจ้ามองเห็นทุกคนเป็นสัตว์โลกที่ร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใครหรอกครับไม่มีใครวิเศษกว่าใครเท่าๆกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นมาเป็นพระราดรกันดีกว่าพระราดรภาพคิดยังไงที่จะทำให้ประเทศไทยเจริญเพราะว่าวันที่17ถึง18เนี่ยนายกรัฐมนตรีประเทศญี่ปุ่นท่านอาเบะก็จะมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วท่านจะมาถามถึงคนที่คุณแต่งเพลงให้หรือเปล่าจะมาถามถึงการเสียชีวิตคนฮิโรยุกิมูราโมโตะฮิโร่ถึงว่าท่านนายกมาตอนนั้นนายกอาเบะมาแล้วก็มอบเพลงให้เฉลยไม่ดีกว่าหรือดีนะครับแปลให้ทันแปลไม่รู้คุณจะแปลญี่ปุ่นทันหรือเปล่านะครับแปลให้ทันทำเพลงให้ทันหมายถึงว่าประเทศมหาอำนาจเศรษฐกิจเช่นญี่ปุ่นเขาก็เลือกที่จะมาที่ประเทศไทยยืนยันว่าประเทศไทยนี่สามารถที่จะมาลงทุนหรือทำกิจการด้านอื่นระหว่างประเทศใต้ทั้งนั้นลบรอยความไม่เชื่อต่างๆหมดทำไมกลุ่มต่างๆที่ต่อต้านรัฐบาลทำไมไม่เห็นความสำคัญอย่างนี้โอบามาทำไมมานะครับแม่วันนี้สนทนาเริ่มเนื่องจากกทม.นะครับมาแวะเขาพระวิหารแวะเรื่องเก่าหน่อยไปเรื่องสากลเลยไปเรื่องสากลนะครับเสียดายเวลาครับถ้ามีประจวบเพยสารวิรการมุนศรีกระพงและแถมด้วยกับผมเนี่ยเขาบอกว่าสักชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงได้ไหมแต่ท่านวีระบอกว่าเอาละเอาแค่นี้ก็พอแล้วเอาพอหอมปากหอมคอผมรับปากนะครับจันทร์อังคารหน้าประจวบเพยสารมาแน่สำหรับวันนี้ขอบคุณพี่วีระการครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ